ค่ะแล้วก็เมื่อช่วงเวลา11นาฬิกาที่ผ่านมานะคะที่กรมราชธรร์จังหวัดนนทบุรีเองก็มีการถแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรหรือบุ้งทะลุวังค่ะมีนายแพทย์สมภพสังขุดแก้ว ผู้ตรวจราชการกรมนางอาจารีศรีสุนาครัวผู้อำนวยการทันทัสถานหญิงกลางและนายแพทย์พงพัฒน์อารียาพิณผู้อำนวยการทันทสถานโรงพยาบาลราชทันเข้าร่วมค่ะนายแพทย์พงพัฒน์ผู้อำนวยการทันทัานโรงพรยาบาลรัฐธนันก็กล่าวบอกว่าอาหารที่บุ้งรับประทานในแต่ละวันมีการบันทึกเอาไว้ซึ่งต้องไปดูรายละเอียดว่าจะมีรายละเอียดอาหารของบุ้งซึ่งเขาจะมีอาการอ่อนเพลียทานอาหารได้ตามลําดับเท่าที่เห็นก็คือกินข้าวต้มได้ไข่เจีย ซึ่งน้องๆค่อ,คอยน้องเนี่ยนะคะค่อยๆเริ่มทานได้เรื่อยๆด้านของคุณหมอเองบอกว่าไม่ได้ตอบถึงประเด็นที่บอกว่าบุ้งกลับมากินข้าวตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ว่าบุ้งนั้นเริ่มกลับมาทานตามลําดับซึ่งก็อยู่กับอาการว่าแน่นท้องหรือเปล่าอืดท้องหรือเปล่าซึ่งจากการรายงานนั้นมีการทานเป็นระยะระยะหากช่วงไหนที่แน่นก็จะทานได้น้อยลงส่วนสาเหตุการเสียชีวิตนะคะนายแพทย์พงพนดบอกว่า,บวาเบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุแต่หากมีผลชนสูตรออกมาน่าจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น ยืนยันว่าสารบำรุงร่างกายต่างๆโรงพยาบาลมีการเตรียมไว้ให้แต่บุ้งปฏิเสธที่จะไม่รับ ทางผู้ตรวจราชาการกรมนะคะในแพทย์สมภพยังพูดด้วยว่าลักษณะของคนที่อดอาหารมาระยะเวลาหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระเพาะอาหารระบบทางเดินอาหารจะต้องมีการค่อยๆรับประทานค่ะอาจจะเริ่มจากการกินอาหารอ่อนก่อนเหมือนกับพวกเราเวลาไปผ่าตัดเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารแพทย์ก็จะให้อาหารอ่อนก่อนการที่บุ้งได้รับอาหารคือบางมื้ออาจจะได้นิดเดียวแต่ทางโรงพยาบาลรัชทานจัดไว้ให้สามมื้อว่าจะทานได้มากน้อยแค่ไหนก็จะมีการบันทึกเอาไว้ด้วยเช่น ยาที่จัดไว้ให้จะเป็นวิตามินบำรุงเลือดซึ่งก็ตรวจเลือดก็พบว่ามีภาวะเลือดจางน้องคอพอเข้าไปตรวจก็น้องก็จะแบบปฏิเสธไม่กินยาตรงนี้พอถามบอกว่าบุ้งปฏิเสธทางแพทย์ได้ให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำไหมผู้ตรวจราชการกลมบอกว่าโดยปกติแล้วถ้าสามารถรับประทานอาหารได้ก็มีการตรวจสภาพร่างกายโดยทั่วๆไปของผู้ป่วยก็สามารถกินเองได้ถ้าจะให้กินเนี่ยนะคะก็จะให้ทางทางน้ําเกลือทางหลอดเลือด ปกติจะให้ในภาวะที่เสียน้ําอย่างรุนแรงเหมือนคนท้องเสียหรือคนที่อยู่ในภาวะของสารน้ําที่ไม่เพียงพอเพราะว่าสารน้ําที่ให้ทางเลือดมันก็คือน้ําเกลือไม่ได้มีสารอาหารเช่นโปรโตีนอะไรอยู่ในนั้นค่ะครับอันนี้เป็นเรื่องของ <c oughs> สภาพโดยทั่วไปอาหารยาอย่างไรบ้างนนะครับส่วนเหตุการณ์ตอนที่บุ้งหมดสติตอนนี้ก็มีการถแถลงเหมือนกันนะครับก็ทาง ผู้ถแถลงก็บอกว่าจริงๆท่านนายกเองท่านมติว่าการทธรรมก็แสดงความเสียใจมาด้วยนะครับแล้วก็ชี้แจงว่ากรมราชฐานรับตัวบุ้งเนี่ยมาควบคุมตัวที่ทนทธนรัสถานหญิงกลาง26มกราคมปี67บอกตอนนั้นบุ้งกกดอาหารนะครับแล้วทางทันทัศฐานหญิงกลางก็มีการเฝ้าระวังดูแลอย่างใกล้ชิด 29กุมภาพันธ์ถึง8มีนาคมเป็นช่วงที่รับการรักษาที่โรงพยาบาลร,ราชทรนนะครับบอกเป็นเวลารวมกัน8วันจากอาการอ่อนเพลียแล้วก็ส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์พอตอนหลังวันที่4เมษายนคุณหมอมีหนังสือขอส่งตัวกลับมารักษาตัว เพราะว่าเห็นว่าการรักษาที่โรงพยาบาลรัชพันธ์เนี่ยสามารถทําได้แล้วก็มีรายงานว่าได้กลับมารับประทานอาหารได้บ้างตามลําดับอันนี้รายละเอียดก็จะเป็นเหมือนที่อ่านไปเมื่อสักครู่ทีนี้ทางราชานันทงโรงพยาบาลรัชพันธ์ก็บอกว่าจัดให้เข้าพักในห้องรวมในนั้นเนี่ยก็มีตะวันหรือว่าทานตะวันเนี่ยพักอยู่ด้วยมีการตรวจตลอดเวลานะครับรู้สึกตัวดีแต่บอกไม่พบน้ําตาในเลือด จนกระทั่งวันเกิดเหตุตั้งแต่ตอน6นาฬิกาครับ6โมงเช้าเลยของวันที่14พฤษภาคมกำลังพูดคุยกันตามปกตินะครับแต่ในรายละเอียดบอกว่าเหมือนคุยกับตาวันตามปกติอยู่ๆบุ้งเนี่ยก็วูบแล้วก็หมดสติไปครับมีการกระตุ้นหัวใจทันทีแล้วก็ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติซึ่งกรางกระทรวงยุติธรรมโดยกรมรชาชัณฑ์บอกว่าก็ให้ความเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานมีการเฝ้าระวังมีการรักษาอาการของบุ้งอย่างใกล้ชิด เพื่อความโปร่งใสนะครับก็มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนสาเหตุการเสียชีวิตก็เดี๋ยวรอผลชนสูตรนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็ช,ชนสูตรอยู่นะครับช,ช,ช่วงเย็นๆผลน่าจะออกมาเออแต่ว่าอย่างที่ทีมทนายความก็บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่ามีการตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าไปรักษาอย่างทังทนท่วงทีหรือไม่นะคะแล้วก็เขาบอกว่ามีการ CPR เนี่ยเป็นชั่วโมงเลยกว่าจะส่งส่งต่อมาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เดี๋ยวก็ต้องรอรายละเอียดในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะหลังจากที่น้อง เสียชีวิตไปเนี่ยก็มีความเห็นตามมามากมายแล้วก็ความเห็นหนึ่งที่จะเอามานําเสนอก็คือเรื่องของอการเสียชีวิตของน้องเนี่ยนะคะทางองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองก็ออกถแถลงการค่ะก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กผ่านเฟซบุ๊กเนี่ยนะคะบอกว่าถแถลงการร่วมกันขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เครือข่ายองค์กรนักศึกษา45องค์กร10มหาวิทยาลัยและภาคประชาชนเพื่อไว้อาลัยการจากไปของคุณบุ้งเนติพรนักกิจกรรมกลุ่ม ทะลุวังประนามความล้มเหลวในกระบวนการยุติธรรมไทยพวกเราองค์กรนักศึกษาและภาคประชาชนพร้อมยืนหยัดต่อสู้ต่อความอายุติธรรมทั้งหลายจนกว่าสังคมไทยจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความเห็นแตกต่างได้มีพื้นที่ในการตั้งคำถามและวิพากษ์วิจารณ์ต่อความเป็นไปในระบอบการเมืองได้โดยไม่นำมาซึ่งการจำกัดสิทธิเสรีภาพริดรอนความเป็นมนุษย์หรือต้องแลกมาด้วยการสูญเสียดังเหตุการณ์ในครั้งนี้อีกค่ะครับ ส่วนสำนักง,งานคณะกรรมก,การสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับกสอมอ <c oughs> ก็ออกแถลงมือนการแสดงความเสียใจของบุ้งทะลุวังนะครับบอกว่าตามที่บุ้งผู้ต้องขางค,คดีการเมืองเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน14พฤษภาคมจากการอดอาหารและน้ำประท้วงเพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมหลังจากสารอาญากรุงเทพใต้มีคำสั่งลงโทษจำคุกกรณีละเมิดอำนาจศาล ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติครับขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับครอบครัวและญาติมิตรของนางสาวเนติพรโดยตระหนักว่าไม่ควรมีใครเสียชีวิตในระหว่างถูกคุมขังและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเฉพาะสิทธิที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องได้รับการสนนิฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดโดยหลักการดังกล่าวนี้เป็นสิทธิมนุษยชนสากลที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพันธกกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีทางกสมติดตามสถานการณ์การอดอ,อาหารประท้วงเพื่อเรียกร้องสิทธ์ในกระบวนการยุติธรรมของนักกิจกรรมและผู้ต้องขงังรายต่างๆไปอย่างต่อเนื่องไม่ต้องการให้เกิดความสูญเสียใดๆขึ้น ก่อนหน้านี้กสมเคยเยี่ยมผู้ต้องขังที่อดอาหารประท้วงบางรายมีการประสานงานกับกรมราชธรรมเพื่อขอให้ดูแลผู้ต้องขังโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยังเป็นเพียงผู้ต้องหาไม่ให้ได้รับอันตรายถึงชีวิตจากการเรียกร้องสิทธิ์โดยตระหนักในสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกสมขอเรียกร้องให้มีการสอบสวนหาข้อเท็จจริงถึงสาเหตุการเสรียชีวิตของนางสาวณิพรอ,อย่างรอบด้านและโปรง่งใสรวมทั้งครับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องรีบเร่งหาแนวทางป้องกัน ไม่ให้เกิดการสูญเสียอันกระทบต่อสิทธิ์ในชีวิตและร่างกายเช่นนี้อีกซึ่งไม่เป็นผลดีต่อใครทั้งสิน้นนอกจากนั้นยังส่งผลกระทบต่อภาพรวมของประเทศโดยเฉพาะในด้านสิทธิมนุษยชนด้วยครับเบุ้งกับโยกเนี่ยจะไปเรียกร้องจริยธรรมเข้าไหมก็เห็นว่านะคะ ศูนย์นายสิทธิมนุษยชนนะคะก็บอกว่ามีผู้ต้องขังทางการเมืองอีก43คนซึ่งอยู่ในมาตรา112ถึง25คนด้วยนะคะก็เป็นการเปิดเผยรายละเอียดว่าเรือนจำทั่วประเทศนั้นยังคงมีผู้คุมขังในคดีการเมืองอย่างน้อย43คนซึ่งเป็นตัวเลขที่มากค่ะทำลายสถิติอย่างน้อยในรอบ4ปีด้วยในจำนวนผู้ต้องขังทางการเมือง43คนเป็นคดีมาตรา112เกินกว่าครึ่งก็คือ25คนปี67 ยังไม่มีผู้ต้องขังได้รับอนุญาตให้ประกันตัวจากศาลต่อเนื่องเป็นเดือนที่6แล้วนะคะยกเว้นกรณีที่ถูกคุมขังที่เรือนจำเพื่อรอฟังคำสั่งประกันครั้งแรก ล่าสุดค่ะผู้ต้องขังคดีการเมืองในคดีมาตา112อย่างบุ้งทะลุวังซึ่งถูกพรากอิสรภาพไปนานถึง1 1 0วันปัจจุบันเสียชีวิตภายใต้การอดอาหารประท้วงเป็นเวลาหนึ่งมาตั้งแต่27มกราคมปี67พร้อมกับสองข้อเรียกร้องที่ดูเหมือนว่าตอนนี้ยังคงไม่มีความคืบหน้าก็คือข้อที่1ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและข้อที่2ต้องไม่มีคนเห็นต่างทางการเมืองถูกคุมขังอีกผู้ต้องขังส่วนใหญ่ที่อยู่ในเรือนจําตอนนี้ต้องอยู่กับสถานการณ์ที่ยากลําบากจากสภาพอากาศ ร้อนจัดนะคะผู้ต้องขังทางการเมืองอย่างน้อย43คนแบ่งเป็น2กลุ่มดังนี้ค่ะกลุ่มผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างต่อสู้คดีในี่ย27คนคดีมาตรา1 1 2่งนจำนวน18คนคดีมาตรา116จํานจำนวน2คนคดีอื่นๆจำนวน7คนเมษายนที่ผ่านมามีผู้ถูกคุมขังระหว่างต่อสู้คดีเพิ่มอีก1คนก็คือพรชัยวิมลสุพวง์ที่เรือนจำจังหวัดเชียงใหม่ในมาตรา1 1 2กล่าวหาด้วยการโพสต์ข้อความ โพสเฟซบุ๊ก o ี่ข้อความถูกคุมขังมาตั้งแต่4เมษายนปี67หลังจากสอสารอุทธรภาค5มีคำสั่งยืนตามสารชั้นต้นลงโทษจำคุก12ปีและสารดีกาไม่อนุญ,ญาตให้ประกันตัวระหว่างดีกานะคะ ส่วนกรณีของพัทรชัยเคยถูกคุมขังอยู่ในมาตรา112ที่บ้านเมตตาถูกคุมตัวจนครบโทษแล้วเมื่อ23เมษายนที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวจากบ้านเมตตาเพราะว่ามีคดีส่วนตัวอีกหนึ่งคดีก็จะได้รับการปล่อยตัว24พฤศจิกายนปีนี้ล่าสุดจํานวนผู้ต้องขังระหว่างสู้คดีปรับลดลงไปอีกกรณีที่บุ้งเสียชีวิตระหว่างถูกคุมตัวในมาตรา112อยู่ที่โรงพยาบาลรัชทันก็ที่ทางทางศูนย์เองเขาก็ทราบว่าเกิดจากภาวะหัวใจ ล้มเหลวก็เลยสรุปว่าการถูกคุมขังในคดีนี้สิ้นสุดแล้ว16คนมาตรา1 2, นึง27คนคดีสหพันธ์รัฐไทยในข้อหาเป็นอั้งยี่จานวน2คนและก็คดีอื่นๆอีก7คนนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษย,ยชนนั่นเองค่ะ,ะก็เป็นอะไรที่ต้องตามกันไปต่อน,นะครับล่าสุดเองก็เห็นบอกว่า การชนะสูตรเนี่ยการผ่าร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วทนายก็ออกมาบอกว่ารายละเอียดเบื้องต้นออกมาแล้วแต่เดี๋ยวต้องรอรายละเอียดตอบหมายถึงว่าในเชิงละเอียดนนออกมาช่วงเงย็นอีกครั้งหนึ่ง<ะ>แต่ที่แน่ๆบอกเลยครับไม่เชื่อคําแถลงของทางรชาชทันโอ้เนี่ยถึงบอกว่ามันเป็นประเด็นแน่นอนครับว่าทําออกมายังไงนะครับมันก็ต้องมีฝั่งที่เชื่อหรือไม่เชื่อขนาดได้ว่าเรื่องการผ่าเนี่ยตอนแรกท่าัลมนตีว่าการก็เคยอบอกแล้วนะว่าจะได้ลดข้อคอราหาจะได้สิ้นสงสัยกันแต่ปรากฏว่าก็ยังมีคุ้มไม่เชื่อนะครับ